กินมะนาวอาจถึงตายได้ฟังไม่ผิดค่ะทุกคนมะนาวสังเคราะห์เนี่ยนะคะมีการออกมาเตือนโดยอย.แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้ในปริมาณที่มากจนเกินไปอาจจะทำให้เราถึงกับเสียชีวิตได้เลยค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเนจะพาทุกคนเนี่ยมารู้จักกับมะนาวสังเคราะห์หรือว่าสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่ากรดซีตริกนะคะก่อนจะไปรู้จักกับกรดซีตริกเนี่ยจะพูดให้ทุกคนฟังนิดนึงนะคะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีสุขภาพดีได้แล้วก็ไม่ต้องป่วยเป็นโรคเรื้อรังได้ค่ะแต่ว่าเราจะต้องรู้ในสิ่งที่เรากำลังกินอยู่และจะต้องรู้ในสิ่งที่เรากำลังทำพฤติกรรมที่เราทำอยู่ปัจจุบันนะคะว่ามันทำร้ายร่างกายของเราหรือเปล่าถ้าเรากินเป็นเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสมเรามีระบบการเรียนรู้ร่างกายที่ถูกตรงเราทุกคนสามารถที่จะมีสุขภาพดีแบบถาวรและไม่ต้องเป็นโรคใดๆก็ได้หรือแม้ถ้าหากจะเป็นโรคแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะกรดซีตริกเนี่ยคือสารเคมีชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีการสั่งเคราะห์ออกมาเพื่อที่จะเอามาทดแทนความเปรี้ยวของมะนาวนะคะทุกคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยไปเห็นมะนาวขวดนะคะที่เป็นมะนาวขวดเวลาที่เราไปซื้อส้มตำเราไปซื้อราบเราไปกินอาหารตามร้านแล้วเราจะเห็นว่าเขาใส่พวกกรดพวกนี้เข้าไปซึ่งเป็นมะนาวน้ำมะนาวที่ไม่ใช่น้ำมะนาวจากการบีบมะนาวสดๆนะคะเขาก็ใช้มะนาวที่มีการสังเคราะห์ขึ้นมาจากกรดซีตริกการใช้มะนาวสังเคราะห์แบบนี้ข้อดีก็คือมันทำให้ประหยัดนะคะต้นทุนต่ำใช้ปริมาณน้อยแต่ข้อเสียก็คือถ้าเรากินในปริมาณมากมันจะเกิดการกัดกร่อนมีพิษต่อร่างกายโดยเฉพาะเคลือบฟันของเราก็จะบางลงนะคะแล้วชื่อของเขาคือชื่อของกรดค่ะคำว่ากรดกัดกร่อนอยู่แล้วนะคะกัดกร่อนให้เรานึกถึงเวลาเราล้างส้วมเนาะเวลาเราผลิตน้ำยาล้างส้วมเองกับเราใช้กรดกัดกร่อนก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันอันตรายขนาดนั้นจริงๆแล้ว อย.เนี่ยเขาอนุมัติอนุญาตให้ออกมาใช้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าไม่อันตรายถึงกับชีวิตหากว่าเราไม่กินมากจนเกินไปนะคะถ้ากินเหมาะสมจะไม่อันตรายถึงชีวิตทีนี้เราจะเชื่อได้ยังไงว่าเราแบบไหนมันเหมาะสมปริมาณเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมจริงๆแล้วคนทั่วไปเนี่ยกินไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคนที่มีร่างกายบกพร่องหมายความว่ามีท่อเลือดหลอดเลือดมีเซลล์มีความอักเสบของเซลล์อยู่แล้วเนาะแล้วเราได้รับการกินพวกกรดพวกนี้เข้าไปมากๆมากๆมันก็จะส่งผลต่อร่างกายแม้ว่าจะยังไม่มีการวิจัยในมนุษย์แต่มีการวิจัยในหนูไว้แล้วค่ะการทดลองในหนูนะคะเขาก็ใช้วิธีอ่ะเอากินเข้าปากไปเข้าทางผิวหนังฉีดเข้าทางกระแสเลือดเพื่อจะทดสอบดูว่าหนูจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะผลปรากฏก็คือหนูเนี่ยเกิดการชักสั่นตัวเขียวแล้วก็เสียชีวิตค่ะอันนี้คืองานทดลองวิจัยในหนูนะคะทีนี้ในกับคนเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการวิจัยทดลองแต่เราก็ควรจะรู้เนาะว่ากรดซีตริกเป็นกรดที่ไม่ใช่ธรรมชาติเดิมๆแท้ๆของร่างกายเมื่อกินเข้าไปในปริมาณที่พอดีมันก็อาจจะไม่เป็นอะไรนะคะแต่ถ้ามันไม่พอดีมันมากเกินและโดยเฉพาะคนที่มีภาวะความบกพร่องอย่างที่เนกล่าวไปมันก็คือตัวเร่งทำให้เราเกิดโรคต่างๆกรดซีตริกเนี่ยนอกจากมีอยู่ในขวดมะนาวที่เป็นไม่ใช่มะนาวของแท้เนาะเขาก็ยังนำไปผสมอยู่ในหลากหลายอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นแยมไม่ว่าจะเป็นเยลลี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารกระป๋องไม่ว่าจะเป็นการดองหรือแม้แต่การหมักเนื้อให้นุ่มนะคะเรียกว่ามันถูกนำไปใส่ผสมผสานอยู่ในอาหารการกินรวมถึงในข้าวของเครื่องใช้ยาสระผมสบู่ยาสีฟันทุกๆอย่างเนี่ยเขาใส่สารกรดซีตริกเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อทำให้มันเกิดการเหนียวเกิดการหนืดเกิดการที่ตึงผิวพอใช้แล้วผิวจะรู้สึกตึงดีมากเลยหรือเวลาที่เอาไปใช้กับน้ำยาในการล้างห้องน้ำอะไรพวกนี้ผงซักฟอกพวกนี้นะคะสารซีตริกเนี่ยถูกนำเอาไปใช้เพราะว่าต้นทุนต่ำอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์เร็วย่นย่อระยะทางระยะเวลาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีการนำสารกรดซีตริกเนี่ยไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้ในอุตสาหกรรมทางการเลี้ยงสัตว์นะอุตสาหกรรมทางการพืชรวมถึงอุตสาหกรรมทางด้านของเคมีก็คือว่านำไปเป็น
น้ำยาในการขัดสนิมในการล้างเครื่องมืออะไรต่างๆนานาพวกนี้นะคะประเด็นสำคัญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากรดซิตริกตัวนี้ถูกอนุญาตให้ออกมาใช้ได้ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่าวันนี้เราได้ตระหนักหรือเปล่าว่าสิ่งที่เรากินเข้าไปเรากำลังกินอะไรอยู่แล้วเราได้มีการอ่านฉลากกันหรือเปล่าวันนี้นะคะในฐานะผู้บริโภคถ้าเราไม่ได้มีการตระหนักต่ออาหารการกินที่เรากินเข้าไปและเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครที่ดูแลเรื่องราวเหล่านี้แล้วเราไม่ได้ดูแลร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยก็จะถูกทำลายด้วยสารพิษสารเคมีซึ่งในปัจจุบันมันก็มีอยู่เต็มท้องตลาดค่ะวันนี้ถ้าเรารักตัวเราเองมากๆเนาะในฐานะผู้บริโภควิธีการที่เราจะยืนกรานหรือว่าสนับสนุนให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะเราจะต้องงดการใช้สารพิษสารเคมีค่ะงดหรือว่าหลีกเลี่ยงหรือว่าใช้ให้น้อยที่สุดนะคะแล้วหันกลับมาใช้ธรรมชาติเดิมค่ะธรรมชาติเดิมแท้เป็นมิตรกับร่างกายของเรานะคะสิ่งที่เป็นสารสังเคราะห์เนี่ยมันอาจจะทำให้อะไรมันรวดเร็วรัดสั้นแต่ระยะยาวมันคือการที่เราตายผ่อนส่งค่ะทุกคนวันนี้เราอาจจะยังไม่ตายแต่ถ้าเราใช้ต่อเนื่องเวลาที่เราตายสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราตายเพราะอะไรนะคะแต่วันนี้หลายคนไม่รู้ว่ากินอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ป่วยเพราะอะไรและตายเพราะอะไรอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกรดซิตริกนะคะส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยเขียนเอาไว้ที่ใต้ล่างคลิปนะทุกคนไปอ่านดูได้นะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนนะมีชีวิตอย่างมีชีวานะคะแล้วก็ตระหนักรู้เนาะตื่นตัวตื่นรู้อาหารของเราที่เรากินเข้าไปเนี่ยอาหารหรือว่าสารพิษเราต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของเรานะคะเพราะว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะทุกคน